มาตรงผมก็ไม่จริงๆตัดนานแล้วนะครับตัดสั้นนานแล้วครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะตัดสั้นกว่าเดิมนิดนึงนะเพราะว่าละครครับผมเล่นรับสัตว์ล่างก็เล่นเป็นผู้กองเป็นผู้กองเลยก็เลยแบบอยากจะเปลี่ยนลุคบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ตัดก็ดีนะครับหน้าเด็กดีอะไรเงี้ยมีแต่คนชมว่าตัดทรงนี้แล้วหน้าเด็กลงใช่ใช่เขาก็เป็นคุณกับตัวเองนะครับก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็แบบว่ามีเวลาว่างก่อนจะเปิดกล้องก็ออกกำลังกายหาเวลาว่างทำให้ตัวเองแบบรู้สึกสดชื่นเฟรชขึ้นมาอะไรเงี้ยปกติไม่ค่อยผมสั้นขนาดนี้บ้างอาจจะเพราะติดละครอะไรเงี้ยเกี่ยวเนื่องกันมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยทีนี้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะเปลี่ยนให้กับตัวเองอะไรเงี้ยเปลี่ยนในทางที่ดีครับผมในละครต้องเป็นลุคเด็กๆนะจริงๆก็เป็นผู้กองอ่ะผู้กองมือเหล็กนะนักปราบมือเหล็กอะไรเงี้ยก็จริงๆก็ไม่ใช่เด็กมากก็ผมว่าน่าจะอยู่ในวัยสักประมาณ28 29 30อะไรเงี้ยครับผมใช่น้ำหนักลดลงได้ไหมคะน้ำหนักลดลงครับตอนนี้น้ำหนักดีมากครับผมจากกิโลเลยรู้สึกคล่องตัวกับการเคลื่อนไหวในทุกช่วงท่าก็ทุกนี้ก็บ้าปีนผาด้วยแล้วก็เข้าฟิตเนสบ้างอะไรเงี้ยใช่ตอนนี้ก็มีเวลาว่างค่อนข้างเยอะนะละครยังไม่เปิดด้วยแล้วก็เลยแบบหาเวลาไปเล่นกีฬาเต็มที่เลยอะไรเงี้ยลดลงมาประมาณกี่โลคะเฉลี่ย8โลครับ8ถึง10โลอ่ะ2เดือนครับผมซิกแพคมาแล้วไหมคะโอ้อย่าให้พูดเลยแล้วเขาไม่ชอบเล่นกล้ามชมด้วยหรือยังไงครับก็จริงๆแรงจูงใจจริงๆก็มาจากเรื่องของละครด้วยแหละครับผมพอได้รับบทว่าเป็นผู้กองด้วยเราก็เลยอยากจะให้มันเป็นผู้กองที่ดูเป็นผู้กองจริงๆเพราะในเรื่องเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะเก่งแล้วก็คล่องตัวแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดแล้วก็มีเสน่ห์ชอบแบบโชว์แบบเขาเรียกอะไรอ่ะแบบขี้หลีอ่ะแบบเจ้าชู้หน่อยๆอะไรเงี้ยเจ้าชู้อะไรเงี้ยแบบว่าอาจจะมีแบบโชว์ซิกพงซิกแพคอะไรเงี้ยเรื่องต้องถอดเสื้อโชว์ด้วยใช่ไหมมีครับมีเป็นพิ้วเลยไหมคะแบบว่าพิ้วเลยไหมบทนี้โอ้โหพี่เดี๋ยวคอยดูครับคอยดูเรื่องนี้ใครย่าหรือเปล่าอะไรใช่ครับเล่นคู่กับน้องย่าครับผมก็น้องย่าก็รับบทเป็นเรียกว่าในเรื่องเป็นนักแสดงเป็นดารา number 1ของประเทศอะไรเงี้ยกำลังจะแบบว่าขึ้นไปเป็นนางงามไข่มุกแห่งเอเชียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเรื่องราวที่แบบว่าต้องให้สลับร่างกันใช่แล้วก็มาใช้ชีวิตเรียนรู้ชีวิตของทั้งคู่กันอะไรเงี้ยบอกว่าต้องเล่นเจ้าชู้ขี้หลีนี่คือลำบากใจไหมคะไม่ลำบากครับผมหาได้ง่ายครับตอนนี้หายังไงคะก็เป็นแรงใจก็ผู้ชายทุกคนจะมีความการวางตัวหรือว่ามีความรู้เสน่ห์ตัวเองอยู่ข้างในแล้วนะผมว่ามาเอามาประยุกต์ได้ไม่ค่อยไม่ยากครับผมมีความเอาความเป็นเจ้าชู้ของไม่ได้เอาความเจ้าชู้ของตัวเองออกมาอันนี้น่าจะไม่ใช่ครับประเด็นดราม่าหน่อยดราม่านิดนึงในวันฟิตติ้งว่าไม่มีลูกออกมาไม่แก้อ๋อจริงๆแล้วมันเป็นการฟิตติ้งที่เป็นพรีฟิตติ้งอะครับคือยังไม่เป็นทางการแล้วก็เราก็กลัวในเรื่องของการที่จะฟิตติ้งออกไปแล้วจะมีผลกระทบในเรื่องอาจจะเรายังอยากจะเก็บอะไรไว้อยู่เก็บเป็นความลับไว้อยู่แล้วก็คงจะมีฟิตติ้งที่ทุกคนจะได้เห็นภาพผมอาจจะใส่ชุดนอนเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยคงจะได้เห็นกันอีกทีนึงเพราะว่าจะมีฟิตติ้งอย่างเป็นทางการอีกทีนึงแต่คนคิดว่าครั้งนี้ค่อนข้างหนักนะเดชเพราะว่าปกติแม่แก้วไม่ค่อยจะออกมาพูดอะไรแบบนี้จริงๆแล้วมีคนใช้วาจาค่อนข้างหยาบคายนะครับผมแล้วสิ่งที่ผมว่าสิ่งที่แม่ผมทำไปนั้นก็ยังอยู่ในเขาเรียกว่าความเขาเรียกว่าการเตือนสติด้วยแล้วแม่ก็ไม่ได้ใช้วาจาหยาบคายอะไรเลยแล้วมันเป็นสิ่งที่มาอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของคนคนหนึ่งแล้วก็มาใช้คำพูดไม่ให้เกียรติกันนะครับในเรื่องของคอมเมนต์อะไรเงี้ยผมว่าก็ไม่ผิดหรอกครับที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วแม่ก็ชี้แจงให้ทราบกับทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ชี้แจงตั้งแต่แรกว่าฟิตติ้งแบบไม่เป็นทางการนะใช่จริงคือเราอยากจะบอกคนที่เขาผมไม่บอกหรอกครับผมไม่อะไรครับคุณจะพูดอะไรครับจะมีการจัดระเบียบอะไรอีกไหมคะณเดชน์เพราะครั้งก่อนก็เหมือนเราจัดระเบียบแฟนคลับไปแล้วครั้งนึงอะไรก็จัดเรื่อยๆคนผมว่าแฟนคลับจริงๆมีความน่ารักอยู่ในตัวอยู่แล้วจริงๆแล้วแฟนคลับที่ดีอย่างที่ผมเคยพูดไปแฟนคลับที่ดีคือแฟนคลับที่เข้าใจแล้วก็รักเราในแบบที่เราเป็นจริงๆแล้วก็ไม่คิดจะสร้างปัญหาหรือว่าอะไรให้เรา
นะอาจจะดราม่าเลยมางานบุญนะเชิญชวนครับมานี่ดีกว่ามาแบบว่ามอบสิ่งดีให้กับน้องๆด้วยการแบบว่ามาเดินย่างก้าวของทุกคนที่แบบว่าจะเดินไปทำงานหรือว่าจะเดินไปซูเปอร์เดินไปตลาดหรือว่าไปวิ่งจ็อกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยโหลดแอปพลิเคชัน Let's Walk เข้าไปรับรองว่าทุกคนจะได้ช่วยน้องๆหลายคนแน่นอนอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากยางแตกไปทำงานที่ระยองไม่เป็นไรครับโชคดีที่รถสมรรถนะดีครับผมแล้วก็แตกน่ากลัวมากแต่ว่าแต่ก็ไม่รู้สาเหตุหลับผมหลับอยู่แม่ปู่ว่ายางแตกลูกเอ้ยแล้วตื่นมาอ้าวเหรอแล้วมาดูไปก็ตกใจเหมือนกันแต่ว่ารถไม่เป็นไรไม่เสียหลักไม่อะไรตัวเราก็ไม่ได้เป็นอะไรใช่มั้ยคะไม่เป็นไรเลยครับหลับอยู่ครับสบายเลยไม่มีเลยครับผมก็เปลี่ยนยางกันเองแล้วโชคดีที่กรมทางพิเศษเขาก็มาช่วยด้วยถ้าไม่ได้เขาก็แย่เหมือนกันถือเป็นการฟาดเคราะห์อะไรอย่างนี้ไหมคะในเรื่องนี้คะถือว่าเป็นเรื่องตื่นเต้นนะ ก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเออยังดีเราคนพูดเนาะเรารู้สึกว่าเออพระคุ้มครองเราอยู่อะไรเงี้ยใช่อย่างน้องแมวล่าสุดก็เสียเป็นติดเชื้อไวรัสในลำไส้ครับผมก็จริงเราก็ยังไม่ผูกพันอะไรเขามากนะฮะก็ถือว่าเราก็ดีแล้วแหละครับที่เขาไม่ทรมานมากกว่านี้เพราะว่าถ้าสมมติว่าหมอบอกว่าถ้ารอดไปเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนโรคประจำตัวก็จะมีโรคลำไส้เนี่ยติดตัวไปจนตายเลยอะไรเงี้ยก็ดีแล้วที่ต้องไปนี่เห็นไปออกกำลังกายกับย่าย่าบ่อยจริงๆก็ถ้ามีเวลาก็จะชวนถ้าน้องว่างหรือว่าว่างตรงกันนะผมก็จะชวนน้องไปบางทีก็ไปปีนเขากันบางทีก็ไปออกกำลังกายกันอะไรเงี้ยเขาไม่อยากให้เขาอดอาหารเยอะเพราะว่าผู้หญิงส่วนมากไม่รู้นะเป็นบางคนหรือเปล่าบางทีถ้าแบบว่าต้องลดหุ่นหรืออะไรเงี้ยก็จะไม่กินข้าวกันอะไรเงี้ยเราแบบว่าก็เลยบอกว่าไปออกกำลังกายดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็กินให้เต็มที่เลยอะไรเงี้ยแซวว่าชวนน้องย่าไปออกตั้งแต่เช้าอะไรเงี้ยอ๋อที่นั่นพาไปเล่นลองเล่นเป็นชื่อว่าฮอตแมนครับผมใช่ดีดีที่นั่นดีมากครับอันนี้ค่ะที่หนึ่งก็เห็นว่าพวกยาย่าไปเล่นฟิตเนสเนี่ยเพิ่งตอบไปเมื่อกี้ใช่ไปเล่นด้วยกันใช่ครับใช่ครับอันนี้ขอรับว่าฟังแฟนเล่นเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยไปเล่นกันแต่เช้าไปเล่น9โมงมั้งครับผม9โมงครับไปเล่นใช่ไม่ได้เช้ามากขนาดนั้นหรอกพอทราบข่าวเห็นหลายคนก็อาจจะแบบว่าคิดใส่แมทว่าทำไมถึงเช้าออกกำลังกายตอนเช้าก็ผิดเนาะคนเราไม่เป็นไรครับผมก็จริงๆแล้วก็ช่วงนี้ก็ผมก็ฟิตเหมือนว่าชอบออกกำลังกายมากๆด้วยช่วงนี้กำลังบ้ากับการมองตัวเองในกระจกอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากชวนน้องมาอย่างที่บอกว่าก็ไม่อยากให้เขาอดอาหารเยอะอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยกินอยู่แล้วไม่ใช่อดอาหารหรอกไม่ค่อยกินอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเด็กคิดยังไงเขาผอมอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเราก็อยากให้เขามาแบบออกกำลังกายบ้างมาลองเล่นดูเฉยเพราะจริงๆเขาก็ปีนเขาเล่นฟิตเนสอยู่ที่แร็คเก็ตอยู่แล้วอะไรเงี้ยเทรนเนอร์คนเดียวไหมแบลลี่เทรนเนอร์จริงๆที่นี่เทรนเนอร์เขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับค่อนข้างเป็นค่อนข้างดีประเด็นรู้สึกประเด็นไปว่ามองไปดียงประหลาดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อผมเห็นที่เขาเขียนแล้วเขาเขียนให้คนคิดไงถ้าเขาเขียนไม่ให้คนคิดก็ไม่มีอะไรเราขำตลกหรือผมไม่ซีเรียสช่วงนี้มีทั้งข่าวดีข่าวไม่ดียังดีหมดแหละครับผมมีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตช่วงนี้